แต่เรื่องวันนี้เรามีภาพยนตร์อบอุ่นหัวใจมาแนะนำให้ทุกคนได้ชมกันค่ะและเป็นผลงานอันน่าจดจำอีกเรื่องของนักแสดงสาวน้อยมหัศจรรย์อย่างดาโกต้าแฟนนิงที่จะทำให้ทุกคนต้องตกหลุมรักในการแสดงอีกครั้งโดยมันจะเล่าถึงหญิงสาวนามว่าเวนดี้ที่เป็นผู้ป่วยออทิสติกเธอฉลาดหลักแหลมรักอิสระและกำลังจะได้ออกจากสถานพักฟื้นเพื่อกลับไปอยู่กับครอบครัวของพี่สาวซึ่งเวนดี้เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Star Trek ที่ไม่ว่าจะว่างเมื่อไหร่ก็เป็นอันต้องมานั่งเขียนแฟนฟิกชันของ Star Trek ทุกทีและเมื่อมีการประกาศว่าจะมีการแข่งขันเขียนบทซีรีส์เรื่องนี้เวนดี้จึงรีบเขียนบทกว่า500หน้าให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อส่งเข้าประกวดแต่อุปสรรคใหญ่ก็คือสถานที่ที่เธอต้องเดินทางไปส่งงานนั้นอยู่ห่างจากบ้านหลายร้อยไมล์มาร่วมส่งกำลังใจให้สาวน้อยคนนี้ได้ทำตามความฝันของตัวเองและมองหาโลกที่ยอมรับในตัวตนของเธอในภาพยนตร์ Please Stand By วันอังคารที่23พฤศจิกายนเวลา2ทุ่มทางช่อง True Movie Hits HD หมายเลข135และ224จ้ะ Don't be afraid, Jim. The unknown is there for us to conquer, not to fear.